ูลนิธิประสานวัฒนธรรมนะครับซึ่งรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่คุณอับดุลเลาะนะครับเสียชีวิตไปแต่เมื่อไม่นานนี้นะครับวันนี้เราพาภรรยานะครับคุณสุมายะนะครับมาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับสั้นๆครับที่มาที่ไปนะครับก็เราคงพอได้ทราบในข่าวอยู่แล้วบ้างว่ากรณีที่มีการเข้าไปตรวจค้นนะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆได้แต่ก็ได้นำตัวคุณอับดุลเลาะนะครับเข้าไปควบคุมตัวไว้นะครับหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพบว่าคุณอับดุลเลาะนะครับได้สิ้นสติไปในการนำตัวไปสู่โรงพยาบาลสุดท้ายก็ไปถึง2โรงพยาบาลนะครับท้ายสุดเป็นน่าเสียใจครับคุณอับดุลเลาะเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วสิ่งที่ญาติได้รับการยืนยันก็คือว่ามีการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและขาดเลือดครับแล้วก็จากสาเหตุที่การขาดการหายใจและขาดเลือดเนี่ยทำให้สู่การที่เสียชีวิตซึ่งไม่มีการสืบค้นต่อไปว่าเหตุผลของการขาดอากาศหายใจการขาดเลือดเกิดจากสาเหตุใดนะครับการที่คนนึงถูกควบคุมตัวไปโดยญาติไม่รู้เลยสุดท้ายมาเจออีกครั้งหนึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วโดยร่างกายเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการชี้แจงเหตุของการเสียชีวิตนำไปสู่การร้องเรียนต่อคณะกรรมการเพื่อจะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเรื่องเหล่านี้อีกในสังคมไทยขณะเดียวกันกรณีนี้การขาดอากาศหายใจก็ดีการขาดเลือดก็ดีนะครับผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการที่อาจจะอาชญากรรมคงพอทราบว่าสาเหตุเกิดได้จากหลายสาเหตุและบางสาเหตุการขาดอากาศอย่างนี้ไม่สามารถหาหลักฐานทางภายนอกได้เนื่องจากมีกระบวนการซึ่งสามารถทำให้คนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตด้วยวิธีการซึ่งไม่มีหลักฐานโครงการนี้เป็นการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการซ้อมประมาทและเกิดการเสียชีวิตโดยการอาจจะใช้คำว่าฆาตกรรมหรือไม่นะครับเรื่องตรงนี้คาดว่าจะต้องทำเกิดความชัดเจนต่อไปครับก็หวังว่าคณะกรรมการครับการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนครับทั้งในเคสนี้และเคสอื่นๆด้วยนะครับขอขอบคุณครับเอาญาติมาเราฟังถึงต้องการอะไรกันนะครับนี่เป็นญาติจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายมุฮัมมัดรอมันมามุกเป็นลูกพี่ลูกน้องของอับดุลเลาะห์ ชมูตอที่เสียชีวิตคือผ่านไป40กว่าวันแล้วแต่ว่านายอับดุลเลาะห์ ชมูตอนั้นยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆเลยเรายื่นมาที่หนังสือขอความเป็นธรรมจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กับพรรคประชาชาติแล้วก็ตั้งกระทู้ในสภาก็แล้วแต่ก็ยังเงียบวันนี้ทางญาตินั้นได้มายื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนเพื่อให้เคสของอับดุลเลาะห์นี้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังในกรณีของอับดุลเลาะห์นี้คือไม่ใช่แค่เคสเดียวที่เกิดใน3จังหวัดยังมีก่อนหน้านี้อีกหลายเคสแล้วก็ที่ญาติแล้วก็ผมพยายามทำเรื่องนี้เพราะว่าคือหลังจากนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้กับคน3จังหวัดอีกต่อไปสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กระทำเรื่องแบบนี้ก็คืออยากให้หยุดแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าจนถึงทุกวันนี้คน3จังหวัดที่ถูกกระทำยังขับแข่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่ครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนนั้นเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นช่วยร้องหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวแล้วก็คนสามจังหวัดด้วยครับ
ขอบพระคุณมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ญาติของคุณอับดุลล็อกที่ได้มายื่นหนังสืออีกครั้งในวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2ที่สภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่ดิฉันเป็นรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการยุติธรรมเรารู้สึกเสียใจนะคะว่าประชาชนผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการของรัฐจำเป็นต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังทรัพย์มายื่นเรื่องร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพยายามใช้ทุกกระบวนการเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วในการเรียกร้องความเป็นธรรมและข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลจากกองทัพจากรัฐบาลจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีการเสียชีวิตของคุณอับดุลละได้เลยทั้งในฐานะผู้บริหารประเทศและผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อกระทรวงกลาโหมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกลไกการตั้งกระทู้สดกลไกการเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนกลไกการยื่นเรื่องต่อพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้ผลแต่ในฐานะกรรมธิการด้านกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอำนาจที่เรามีเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เราจะสามารถทำได้มากขึ้นก็คือการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าตกลงในกรณีนี้รัฐจะให้คำตอบกับครอบครัวของคุณอับดุลลอฮ์อย่างไรและเราย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของอับดุลลอฮ์นี่ไม่ใช่เรื่องของครอบครัวของอับดุลลอฮ์นี่ไม่ใช่แม้แต่เรื่องของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นี่คือเรื่องของประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีและผู้เป็นเจ้าของประเทศแต่กลับไม่ได้รับการปกป้องจากรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่ในการมีชีวิตที่ปลอดภัยของประชาชน